ผมก็ผ่านวัยเด็กมานานแล้วนะที่สำคัญก็คือมันชัดงานผมต้องอ่านหนังสือผมต้องอ่านตำราอ่านตำราแล้วก็เขียนอ่านอะไรอ่านรายงานครับแล้วสมัยนี้นะกล่องยาเล็กๆอะไรทั้งนั้นเนี่ยต้องใช้สายตาซึ่งมันกลับมาอ่านได้ชื่อวัฒนามัคสมันนะครับอดีตเคยเป็นรองศาสตราจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวันสว่างจิตตอนนี้อายุ65แล้วครับงานปัจจุบันส่วนใหญ่ก็คงเป็นงานที่ยังมีเอกสารที่ต้องอ่านมีรายงานการประชุมมีเอกสารตำราอะไรพวกนี้ชีวิตประจำวันเราต้องใช้ตาเยอะพอสมควรนะครับประเด็นที่หนึ่งผมต้องอ่านหนังสือต้องอ่านตำราแล้วประเด็นที่สองผมก็ขับรถแล้วก็เรื่องที่สามผมเล่นกีฬานะครับตอนอ่านหนังสือนี่ก็เริ่มที่จะมองไม่เห็นก็ไปเปลี่ยนแว่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับอ่านก็ไม่เห็นไม่ว่าจะใกล้จะไกลถึงขนาดต้องใช้อะไรเลนสำหรับขยายเนี่ยดูก็อ่านไม่สะดวกเลยก็คืนขับรถก็ลำบากมากแล้วกีฬาที่เล่นก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้สายตาก็คือตีกอล์ฟออกไปเนี่ยไม่รู้ว่าลูกไปทางไหนละก็เลยโอ้โหชีวิตไม่ค่อยดีครับของคุณวัฒนาก็เป็นคนไข้ที่มาตรวจตาที่โรงพยาบาลนครธนนะฮะมาตรวจเป็นระยะครับเราก็เจอว่าของคุณวัฒนาเนี่ยครับจะเริ่มมีภาวะตัวต้อกระจกขึ้นมาทั้งสองข้างนะครับในระยะแรกเนี่ยครับก็อาการยังเป็นไม่มากนะครับคุณวัฒนาก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่นะครับหลังจากตามดูอาการไปแล้วเนี่ยครับตัวต้อกระจกเนี่ยครับก็แนวโน้มก็จะเริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณวัฒนาก็เริ่มจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตนะครับเช่นการขับรถกลางคืนนะครับเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจนะครับคุณหมอจะถ่ายรูปเลนตาข้างในถ่ายมาแล้วก็ให้เห็นว่ามันมีขุ่นๆขาวๆคุณหมอว่าเนี่ยเลนตามันมัวละมันถึงแว่นสายตาผมตัดแว่นสายตาไปสองครั้งมันก็ไม่ช่วยก็พบว่ามันเป็นเพราะเจ้าต่อเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็หมอก็เลยอธิบายเรื่องการรักษาตัวต้อกระจกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับการรักษาตัวต้อกระจกเนี่ยครับก็วิธีเดียวที่ได้ผลดีก็คือการไปผ่าตัดลอกตัวต้อกระจกนะครับงั้นคุณวัฒนาก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการลอกตัวต้อกระจกทั้งสองข้างฮะแล้วคุณหมอก็อธิบายว่าเนี่ยเลนมันมัวถ้าจะทำการรักษาก็คือจะต้องเปลี่ยนเลนอันนี้โอ้พอได้ยินจะต้องเอาเลนอันนี้ออกแล้วอันใหม่ใส่เข้ามาเนี่ยโดยเบื้องต้นก็กลัวว่าจะต้องผ่าเข้าไปในผ่านกระจกตาเข้าไปแต่ก็ไปหาข้อมูลนะครับไปหาข้อมูลศึกษาหาข้อมูลแล้วก็พบว่าก็มีเทคโนโลยีอะไรสมัยใหม่พอสมควรแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็เลยตัดสินใจผ่านะครับหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยครับก็คุณวัฒนาก็รู้สึกว่าการมองเห็นดีขึ้นมามากครับเหมือนกับสมัยยังอายุยังไม่เยอะนะครับครับเวลาทำใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยครับก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะฮะการขับรถนะฮะกลางคืนนะครับหรือว่าการเล่นกีฬาตีกอล์ฟอะไรก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะฮะครับผมก็ผ่านวัยเด็กมานานแล้วนะที่สำคัญก็คือมันชัดงานผมต้องอ่านหนังสือผมต้องอ่านตำราอ่านตำราแล้วก็เขียนอ่านอะไรอ่านรายงานครับแล้วสมัยนี้นะอะไรอ่ะกล่องยาเล็กๆอะไรทั้งนั้นเนี่ยต้องใช้สายตาซึ่งมันกลับมาอ่านได้แล้วผมเล่นกีฬาผมมีความสุขมากผมรู้สึกผมเล่นกีฬาได้ดีขึ้นนะ เห็นมองชัดอะไรเป็นชีวิตปกติที่สามารถไปไหนมาไหนได้เองนะครับไม่รบกวนคนอื่นไม่รบกวนลูกหลานมากครับให้ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลอาจจะช่วยเราตัดสินใจได้ว่าเราจะตัดสินใจทำไหมตัวผมเองผมศึกษาเยอะศึกษามากเลยล่ะก่อนที่จะตัดสินใจแต่สำหรับคนที่เคยมีประสบการณ์ในการผ่ามาถึงทั้งสองข้างเนี่ยไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวแต่ว่ามนุษย์ก็กลัวปกติธรรมดาก็ผ่านมาได้ด้วยดีคุณหมอเชี่ยวชาญชำนาญมากและ
เครื่องมือดีมากครับทุกอย่างเราก็ปลอดภัยเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นลองหาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจแล้วจะกลับมาอะไรอ่ะมองเห็นเหมือนเด็กเหมือนที่คุณว่านะแต่ชีวิตผมโอเคมากโอเคมากเลยครับ